สวัสดีจ้าเด็กๆวันนี้เรามาฟังนิทานกันเรื่องหมึกน้อยจอมป่วนลึกลงไปในทะเลสีครามเป็นบ้านของสัตว์ทะเลและพืชทะเลนานาชนิดเจ้าดูเป็นลูกหมึกยักษ์ที่ทั้งซุกซนและเกเรมากมันชอบหนีพ่อแม่ไปเที่ยวไกลๆบ้านแถมยังสรรหาสารพัดวิธีมาแกล้งเพื่อนอยู่เสมอโดยการพ่นน้ำหมึกสีดำปี๋ใส่เพื่อนๆจนได้รับฉายาใหม่ว่าเจ้าดูดำปี๋และเจ้าดูจอมป่วนซึ่งเจ้าดูภูมิใจในชื่อทั้งสองนี้มากแต่เพื่อนๆกลับขยาดไม่อยากจะเจอเจ้าดูเลยไม่กล้าที่จะเข้าใกล้ด้วยวันหนึ่งเมื่อเจ้าดูออกไปเที่ยวเล่นไกลบ้านเหมือนเคยระหว่างทางมันแกล้งพ่นน้ำหมึกใส่เพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นปลาโนรีม้าน้ำปลาการ์ตูนดาวทะเลถ้าใครพยายามหลบหนีมันจะใช้หนวดทั้ง8ของมันคว้าตัวมาแล้วพ่นน้ำหมึกใส่จนได้เจ้าดูสนุกมากกับการแกล้งเพื่อนจนลืมดูไปว่ามันเข้าสู่ดินแดนของปลาฉลามขาวกว่าจะรู้ตัวอีกทีมันก็ถูกล้อมด้วยลูกฉลาม4ตัวซะแล้วฮ่าๆๆวันนี้มีเหยื่ออ้วนๆมาให้เราขมือกถึงบ้านนะฮะลูกฉลามตัวหนึ่งพูดเฮ้ยกล้าดียังไงมาว่าฉันอ้วนอ่ะนั้นเจอน้ำหมึกดำปี๋ของฉันซะเลยนี่แน่ปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดเจ้าดูพ่นน้ำหมึกใส่ฝูงฉลามด้วยความโมโหแต่น้ำหมึกของมันหมดแล้วน้ำหมึกที่เคยดำปี๋ก็จางลงไม่ว่าจะออกแรงพ่นเท่าไหร่ก็มีแต่ฟองอากาศใสๆฝูงปลาฉลามหัวเราะชอบใจแล้วคาบหนวดของเจ้าดูไว้วนไปรอบๆจนเจ้าดูเวียนหัวฉันอยากกินหมึกย่างฉันอยากกินหมึกชุบแป้งทอดฉันอยากกินหมึกสดสดฉันอยากกินยำหมึกแซ่บก่อนที่ฝูงฉลามจะตกลงกันได้ว่าจะกินเจ้าหนูแบบไหนดีก็มีเงาทะมึนของสิ่งหนึ่งซึ่งใหญ่ยิ่งกับภูเขาเคลื่อนเข้ามาหาอย่างรวดเร็วแล้วอ้าปากกว้างลูกฉลามตกใจกลัวรีบว่ายน้ำหนีกระเจิดกระเจิงส่วนเจ้าดูหนีไม่ทันจึงพลุบเข้าไปในปากของภูเขาลูกนั้นซึ่งก็คือลุงวานสีน้ำเงินนั่นเองภายในปากของลุงวานมืดตึ๊ดตือเหมือนน้ำหมึกดำปี๋ของเจ้าดูที่กำลังร้องไห้ด้วยความหวาดกลัวปล่อยผมไปเถอะผมอยากกลับบ้านผมคิดถึงพ่อและแม่สัญญาว่าต่อไปนี้ผมจะไม่ดื้อผมจะไม่สนผมจะไม่แกล้งเพื่อนอีกแล้วเจ้าดูร้องไห้กระซิกอยู่ในความมืดสุดท้ายลุงวานก็ปล่อยมันออกมาขอบคุณมากจ้าพี่วานที่อุตส่าห์พาผมมาส่งถึงบ้านลุงวานยิ้มอย่างใจดีแล้วว่ายจากไปแล้วหันมามองมันเหมือนจะบอกอะไรสักอย่างอ๋อรู้แล้วล่ะเด็กๆพูดตามพี่อินอินนะต้องการให้ผู้อื่นทำกับเราอย่างไรเราก็ต้องทำกับผู้อื่นอย่างนั้นโอ้พระเยซูให้เรารักเพื่อนรักพี่รักน้องช่วยเหลือผู้อื่น